สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าฉุนจัดอาหารที่สั่งเปื้อนฉี่โวยด่าไรเดอร์เปิดกล้องเห็นต้นเหตุเงือบจนพูดไม่ออกเมื่อวันที่28มกราคมเว็บไซต์ South China Morning Postเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์ความเข้าใจผิดที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของประเทศจีนเมื่อผู้เข้าพักหญิงรายหนึ่งได้สั่งอาหารจากบริการเดลิเวอรี่แต่อาหารที่ได้รับกลับสร้างความน่ารังเกียจอย่างมากตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าภายหลังจากที่ลูกค้าหญิงรายนี้ได้รับการแจ้งเตือนจากทางโทรศัพท์ว่าอาหารที่เธอสั่งมาส่งถึงหน้าที่พักแล้วเธอก็เปิดประตูออกไปหยิบถุงอาหารก่อนที่เธอจะต้องตกใจจนปล่อยถุงทิ้งเมื่อพบว่ามันเปื้อนไปด้วยปัสสาวะในนาทีนั้นลูกค้าหญิงเข้าใจว่าเป็นผลงานของไรเดอร์อย่างแน่นอนเธอจึงรีบถ่ายรูปถุงอาหารส่งไปให้ไรเดอร์พร้อมกับข้อความด่าทอแสดงความไม่พอใจระบุว่าอาหารของฉันเต็มไปด้วยฉี่นี่มันหยาบคายมากด้านไรเดอร์ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงส่งข้อความตอบกลับลูกค้าหญิงว่าทำไมผมถึงหยาบคายนั่นยิ่งทำให้เธอโกรธจัดจึงโทรศัพท์ไปโวยใส่ไรเดอร์ว่าทำไมคุณไม่ยอมรับมันล่ะมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่แตะต้องถุงอาหารและฉันก็ไม่ได้ฉี่รสอาหารของตัวเองแน่นอนทางไรเดอร์พยายามปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ทางลูกค้าหญิงก็ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อในที่สุดทางไรเดอร์จึงแนะนำให้เธอไปขอเช็คกล้องวงจรปิดจากทางที่พักหลังจากนั้นไม่นานความจริงทั้งหมดก็กระจ่างชัดภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ไรเดอร์นำถุงอาหารมาวางไว้ที่หน้าประตูห้องของลูกค้าหญิงแล้วก็กลับออกไปจู่ๆก็มีสุนัขตัวเล็กจากห้องข้างๆเดินออกมาที่บริเวณทางเดินแล้วมันก็ยกขาฉี่ใส่ถุงอาหารก่อนที่จะเดินหนีไปจากนั้นลูกค้าก็ออกมาหยิบถุงทางลูกค้าหญิงรู้สึกผิดกับไรเดอร์จึงได้โทรศัพท์ไปขอโทษเขาในทันทีพร้อมกับชี้แจงความจริงให้ทราบทางไรเดอร์ก็เข้าใจจึงเป็นอันจบเรื่องราวแต่ไม่ทราบว่าเจ้าของสุนัขหรือทางเจ้าของที่พักได้มีการชดเชยให้ลูกค้าหญิงรายนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางสังคมออนไลน์ก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับความนิยมหลายคนมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันพากันเข้าไปแซวกันอย่างมากมายเช่นนี่มันหมาเทพชัดๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเผยโฉมผู้ร้ายตัวจริงทำเอาเงือบไปตามๆกันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแทนที่มันจะกินแต่มันกลับฉี่ใส่หรือมันจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างทั้งนี้ก็มีอีกส่วนที่เห็นว่าไรเดอร์กล่าวทำนองว่าในอาชีพบริการลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสารพัดไรเดอร์ก็มักจะเป็นคนรับจบเสมอมาฉี่ใส่อาหารไรเดอร์ก็ยังโดนด่าและบางรายก็แนะนำว่าควรจะมีจุดส่งอาหารที่เหมาะสมกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ